ติจ้าพอมเมนพี่น้องมาพบกับซาบันโคกอีกจ้าซาบันโคกให้หน้าให้ตาไปไล่มือเลยจ้าคิดฮอดพี่น้องจ้าคิดฮอดกันพอจ้าก่อนอื่นซาบันโคกอะขอบคุณสำหรับอันยูทูบเบอร์ละกาทั้งเก่าและใหม่ที่มารับชมคลิปของซาบันโคกนะจ้าพี่น้องจ้าช่วงนี้ซาบันโคกบ่ค่อยว่างนะจ้าซาบันโคกเข้าส่วนจ้าก็เลยว่าบ่ค่อยได้เห็นคลิปนะจ้าพี่น้องตาลาทุเรียนจ้าพี่น้องจ้าทุเรียนอันนี้ซาบันโคกแกะเบิ่งเลยจ้าทุเรียนผูนยังไงจ้าพี่น้องซาบันโคกคงไว้อากาศเขียนแห้งไปบ้างคนจะหนีกลิ่นแห้งเลยจ้าพี่น้องหอมไว้ไล่ทานสำได้จ้ากินออกก่อนทุเรียนซาบันโคกซื้อมาต้องกลมจ้าใหญ่กระโดดกระเดียเบิ่งพี่น้องผูนใหญ่เบิ่งใหญ่สุดยอดมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้ออุ้ยผูนใหญ่ก็การกำใหญ่จ้ะอันนี้นั้นซาบันโคกเลือกมาแบบกรอบนอกนุ่มในเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะซาบันโคกซื้อมาจะเป็นอาทิตย์แล้วนะจ๊ะพี่น้องเพิ่นบ่เสียเด้อจ้าเบิ่งโอ้ยอีกกินนั่นได้กำลังพอดีจ้ะพี่น้องบ่เละแล้วก็บ่แข็งกรอบนอกนุ่มในสำหรับต้นปีเศร้ามันโคกโอเคจ้ะแล้วก็ว่านพร้อมตั้งแดนจะห้ากินยากเลยจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็เขาก็ต้องระวังจ้ะเวลาซื้อถ้าผู้ใดจะซื้อกินตอนนี้นะจ๊ะพี่น้องต้นเดือนนี้ซาบันโคกข้อแนะนำว่าให้เลือกผุนใหญ่ๆเดี๋ยวจ๊ะพี่น้องอย่าไปเลือกผุนน้อยเดี๋ยวจ้ะผุนน้อยจะได้เบิ่งจะได้ร่ายกระซังแต่ว่าผุนใหญ่จะเป็นตะกินกว่าจ๊ะพี่น้องผุนใหญ่เต็มคำพี่น้องเศร้าใจถ้าผู้ใดกำลังลดหุ่นชอบมังคุดบุคคลแนะนำให้กินทุเรียนนะจ๊ะพี่น้องแคลอรี่สูงซาบันโคกรสบ่ได้จ้ะซาบันโคกมักกินรสบ่ได้ผุนนี้ก่อนผุนนี้ก็บ่แตกต่างกันนะจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ว่าแยกๆผุนยังไงโอ้ยคือบ่ออกจับมาดู
ครับชาวพุนคงแนะนำว่าห้ามกินกับอันเครื่องดื่มที่ว่ามีฟองด้วยเจ้าพี่น้องอันตรายด้วยเจ้าถ้ากินทุเรียนกับอันน้ำอัดลมจะมีอันตรายเดี๋ยวจะพี่น้องห้อนไหนจ้ะแซ่บผลนี้จะเละจักหน่อยว่าสุดยอดของทุเรียนเป็นสุดๆพี่น้องขอบคุณที่ติดตามรับชมนะจ้าแล้วเมื่อหน้าค่ะหมอพบกันใหม่นะจ้าสวัสดีจ้า